สวัสดีครับเปเล่ธวัชครับผมจากเกมโชว์สตอรี่นะครับผมแล้วก็เรื่องมันมีอยู่ว่าแล้วก็สองต้องฟังด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาป้ายาซีรีส์หญิงรักหญิงนั่นเองนะครับผมที่เป็นการเบิกเลิกให้ผมเข้ามาในวงการดอกลิลลี่นี้นะครับผมเนื้อหาสนุกทุกอย่างดีไดอะล็อกทุกอย่างโอเคมากนะผมชื่อเรื่องก็คือ Gap The Series ทฤษฎีสีชมพูนั่นเองครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับผมคือคุณ3ครับหม่อมหลวงสมนันท์อนันตกูลนะครับเป็นเจ้าของบริษัทคอนเทนต์ออนไลน์แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพและมีหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อม่อนครับผมซึ่งม่อนนี้นะครับผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณ3ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กแล้วก็จบมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจบคณะเดียวกันและทำงานในที่ทำงานที่คุณ3เป็นCEO ของบริษัทด้วยจน2คนนี้นะครับผมไม่ได้เจอกันมานานนะครับก็อาจจะมีหลงๆลืมๆกันบ้างแต่หลังๆไปบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนและคุณจะได้เห็นความสัมพันธ์ของคุณสาวและม่อนที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆและการฝ่าฟันอุปสรรคของญาติหรือครอบครัวแน่นอนครับผมตระกูลหม่อมหลวงก็ต้องมาพร้อมกับพ่อที่เป็นหม่อมราชวงศ์และคุณย่าที่เป็นหม่อมเจ้าการต่อสู้และชนชั้นวรรณะรวมไปถึงด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงรักกับผู้หญิงด้วยนะครับผมจะจบลงอย่างไรติดตามไปได้ใน Gap The Series ทฤษฎีสีชมพูครับผมติดตามรับชมได้นะครับผมทาง YouTube ค้นหา Gap The Series ทฤษฎีสีชมพูเขามีให้ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP 12จบตอนเลยนะครับ12ตอนนะฮะคุณกดเข้าไปแล้วนะครับผมคุณจะได้รับความฟินความจิ้นนะครับผมอย่างแน่นอนโดยนักแสดงที่เดินสายรับรางวัลเป็นว่าเล่นเลยทั้งปรีนสโนชาและก็เบกกี้รีเบคก้านะครับผม2คนนี้เคมีเข้าๆกันอยู่แล้วนะผมอยากให้ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมแน่นอนครับแค่คุณกดเข้าไปดูครับแล้วคุณจะรู้เองว่าเรื่องนี้ดูแล้วดีครับ